สวัสดีครับผมโคตู่อ้อ about ทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้พี่ถามมาว่าเพี้ยไฟกำจัดหญ้าดื้อยาทำอย่างไรผมมียาที่นำเข้าใหม่จากบริษัทบาร์บเยอรมันมาชื่อว่าเซกิร่าตัวนี้เป็นไดจิโนฟูแรนที่มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 40% เพราะนั้นการออกฤทธิ์ในกลุ่ม 4A นะครับตัวนี้ถือว่าดีที่สุดที่สามารถป้องกันกำจัดได้ตั้งแต่เพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจันฝอยเพี้ยหอยเพี้ยแป้งได้กว้างโดยเฉพาะเพี้ยไฟครับการระบาดที่ใบหรือดอกหรือผลที่ส่งผลต่อการเป็นหนามจีบที่ส่งผลต่อการหลุดร่วงของดอกอัตราใช้อยู่ที่50กรัมต่อน้ำ2ลิตรสามารถใช้ได้1,000 ลิตรนะครับ200กรัมนะครับ50กรัมนะครับ50กรัมต่อน้ำ200ลิตรเพราะนั้นตัวนี้สามารถใช้ได้เพราะนั้นตัวนี้แรงสุดดีสุดเป็นยาแหล่งเยอรมันครับเซกิร่าสามารถป้องกันกำจัดแมลงปากดูดได้มากชนิดโดยเฉพาะเพี้ยไฟเพี้ยจักจั่นฝอยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยแป้งเพี้ยหอยต่างๆที่สร้างการระบาดในทุเรียนเพราะนั้นโคตู่ครับแนะนำตัวเซกิร่าเพื่อลดความเสียหายจากแมลงปากดูดทุกๆตัวทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยที่ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายจากเพี้ยผมแนะนำให้ใช้ตัวเซกิร่าครับตามคำแนะนำเลยครับดีแน่นอนครับ